never die. Who we run to the dead, we never die. We are the champion, we are the number one. Who we run to the dead, we never die.สุดยอดทีมที่สร้างประวัติศาสตร์หมดใหม่ให้วงการฟุตบอลไทยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสุดยอดทีมที่มีสนามทันสมัยมาตรฐานระดับโลกและมีผู้ชมมากเป็นอันดับ1 2ปีซ้อนพระเจ้าชัยสุริยะวรมันสร้างเทวสถานบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสุดยอดทีมที่มีกองเชียร์ดุดัน90นาทีไม่มีถอยผู้เล่นคนที่12กูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสุดยอดทีมที่มีผู้ฝึกสอนพาทีมคว้าแชมป์มากที่สุดทีมหนึ่งเดียวที่ได้ร่วมแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีก2ปีซ้อนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสุดยอดทีมที่มีประธานสโมสรทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกลมหายใจคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเชียร์ทีมประสาทสายฟ้าให้ชนะทุกคราบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสุดยอดทีมที่สร้างตำนานบทใหม่ให้ฟุตบอลไทยนักกบประสาทสายฟ้าปี2556จะเป็นปีที่ทีมฟุตบอลของเรายิ่งใหญ่ที่สุดชนะมากที่สุดแล้วก็ได้มาแรงมากที่สุดในไทยพรีเมียร์ลีก The Special One 2013เราคือผู้สร้างตำนานบทใหม่ให้ฟุตบอลไทยก้าวไกลระดับเอเชียขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบุรีรัมย์โชว์กับผมปุรุชีวาเสหานุกูลนะครับรายการบุรีรัมย์โชว์ครับเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักผู้ที่มีความสามารถด้านต่างๆนะครับในตัวบุรีรัมย์เลยนะฮะจะเยอะขนาดไหนมีของดีอย่าเก็บไว้นะครับเอามาโชว์กับเราได้นะครับวันนี้ครับในบุรีรัมย์เราเนี่ยมีคนเก่งอยู่มากมายนะครับแล้วก็มีเด็กเก่งอยู่เยอะเลยแหละนะฮะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักเด็กเก่งอีกคนนึงครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่เก่งในด้านของการศึกษาการเรียนมากเหมือนกันดูรางวัลที่อยู่ทางหน้าผมนะฮะเยอะแยะนะฮะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับเด็กเก่งคนนี้จะเก่งขนาดไหนแล้วก็มีรางวัลเยอะแค่ไหนแล้วก็ผ่านเวทีอะไรมาบ้างติดตามได้นะครับเบรกหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักน้องคนนี้เขานะครับกับบุรีรัมย์โชว์
าราบาวแดงสนับสนุนให้คนไทยเลือกอย่างฉลาดคาราบาวแดงสนับสนุนให้คนไทยเลือกอย่างฉลาด EURO EURO KASAKE EURO EURO KASAKE EURO EURO KASAKE Cheer 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 พวกเรามาเชียร์ Cheer 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 พวกเรามาเชียร์ Cheer บอลกันเชียร์มันเชียร์ทุกที่อร่อยทุกเวลาเชียร์บอลกันเชียร์มันเชียร์ทุกที่อร่อยทุกเวลา Euro Custard Cake เชียร์ทุกที่อร่อยทุกเวลา Euro เอาละครับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการบุรีรัมย์โชว์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งครับเป็นร้านขายยานะครับแล้วก็เป็นร้านที่เรียกได้ว่าเด็กเก่งเขาอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะรางวัลที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะฮะไม่ใช่ของผมนะฮะแต่เป็นของน้องคนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวหน่อยนิดนึงชื่อเด็กหญิงอมนัสสิริชัยบุญวัฒน์ชื่อเล่นชื่อทอยค่ะน้องทอยค่ะน้องทอยที่จบป.6ยังจบแล้วค่ะจบป.6ละค่ะใช่ไหมครับไปต่อที่ไหนไปต่อที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมค่ะห้องไหนห้องกิฟต์ค่ะได้ห้องแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวถามก่อนว่าขึ้นม.1ดีใจปะก็ดีใจค่ะแต่ก็คิดถึงเพื่อนที่อยู่ป.6ด้วยกันค่ะใช่มั้ยฮะค่ะเรียกว่าความผูกพันกับเพื่อนก็เยอะเหมือนกันค่ะไม่ได้เจอเพื่อนนานยังก็ประมาณ2สัปดาห์แล้วค่ะอืม2สัปดาห์แล้วก็เนี่ยนะฮะในมือผมเนี่ยเป็นรางวัลของน้องทอยเยอะแยะเลยน้องทอยครับตั้งแต่เรียนมาเอารางวัลที่เราจำได้ทั้งหมดมีเยอะมั้ยที่พี่ปูรู้เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเยอะมากจำได้ไหมว่ารางวัลตั้งแต่เราได้มาเนี่ยเยอะขนาดไหนก็ประมาณ100รางวัลค่ะ100รางวัลเลยเหรอค่ะอันนี้คือทั้งหมดไหมไม่ค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งค่ะรางวัลแรกที่เราได้มาจำได้ไหมรางวัลอะไรก็เหรียญทองเกมการศึกษาชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะตั้งแต่โอ้ยรับมาตั้งแต่อนุบาลเลยเหรอค่ะจริงเหรอค่ะแล้วรางวัลล่าสุดที่เราเพิ่งได้มาก็ได้คะแนนโอเน็ตภาษาอังกฤษ100เต็มค่ะอือหือนี่ฮะในมือผมแล้วเรียบร้อยผมตอนแรกตอนที่นั่งอ่านเล่นๆนะฮะผมเห็นรางวัลที่น้องเขาได้ยังไม่พอมาเห็นรางวัลเนี้ยตะลึงมากก็คือรางวัลการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่าโอเน็ตใช่ไหมค่ะรางวัลที่สูงสุดจริงๆก็คือเนี้ยฮะภาษาอังกฤษเต็มร้อยเลยอะไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะได้ภาษาอังกฤษเต็มร้อยจริงๆนะฮะแล้วก็มีรางวัลอื่นมากวิชาที่เราถนัดที่สุดก็ส่วนตัวชอบวิชาภาษาอังกฤษค่ะอืมนะครับรองลงมาเป็นรองลงมาก็วิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะรางวัลที่เห็นอยู่ข้างหลังพี่ปุรุมากมายขนาดนี้นะครับรางวัลไหนที่เราภูมิใจที่สุดตั้งแต่ได้มาเลยก็เหรียญทองสเปลลิ่งบีชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ตอนที่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะได้รางวัลระดับชาติที่ไปแข่งที่เมืองทองธานีค่ะรางวัลอะไรนะฟิลลิ่งสเปลลิ่งสเปลลิ่งบีใช่ป่ะเป็นรางวัลประเภทไหนครับเป็นรางวัลประเภทการสะกดคำภาษาอังกฤษค่ะแล้วเรามีการเตรียมตัวในการไปแข่งยังไงบ้างก็ท่องคำศัพท์ค่ะท่องคำศัพท์สม่ำเสมอเวลาประมาณ20คำค่ะเคล็ดลับเลยใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งวันหนึ่งเรามีการเตรียมตัวในการที่แบบว่าท่องการเรียนทำให้เราเรียนเก่งเนี่ยทำยังไงแบ่งเวลายังไงในการอ่านในการเรียนก็คือเราจะต้องทำงานก่อนเมื่อครบตามเป้าหมายที่เราทำแล้วเราก็จะได้พักค่ะถ้าเราพักเสร็จแล้วเราก็ทำงานต่อทำงานต่อวันหนึ่งเราใช้เวลาในการแบบว่าอยู่กับการท่องหนังสือในการท่องตำรับตำราเนี่ยนานไหมใช้เวลานานไหมก็ไม่นานหรอกค่ะประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วนอกนั้นน่ะก็นอกนั้นก็พักค่ะ1ชั่วโมงหลังจากที่เรากลับมาจากเรียนมั้ยก็หลังจากที่กลับมาโรงเรียนก็อ่านหนังสือก่อนค่ะแล้วก็ค่อยไปอาบน้ําแล้วก็อ่านหนังสืออีก1ชั่วโมงค่ะแล้วก็นอกนั้นก็พักค่ะก็พักใช่มั้ยค่ะระหว่างเรียนกับพักอันไหนชอบกว่ากันพักค่ะตรงมั้ยพักแต่ว่าเค้าบอกว่าการรีแลกซ์มันก็ช่วยให้เรา
ท่องได้ดีขึ้นอ่านหนังสือได้ดีขึ้นจำได้ดีขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราอารมณ์ดีเราก็จะมีสมองที่สดใสในการรับความรู้ค่ะแล้วพี่บุรุษถามนิดนึงได้ปะอะไรอะไรเขาเรียกว่าอะไรหนังสือก็ท่องละการเรียนก็ท่องละแล้วสิ่งที่เราเวลาเราเล่นเนี่ยหรือว่าเวลาเราพักอะไรที่เราชอบก็ส่วนมากก็ถ้าว่างบางครั้งก็เล่นดนตรีไทยค่ะบางครั้งก็ไปว่ายน้ำแล้วก็บางครั้งก็เล่นเกมคอมพิวเตอร์ค่ะถามเรื่องดนตรีก่อนเมื่อกี้พี่ปรุได้ยินมาแว่วๆจากคุณแม่ว่าเราเก่งดนตรีไทยด้วยชิ้นไหนที่เราเก่งก็เล่นได้ทั้งหมด3ชิ้นค่ะก็คือเล่นขิมเล่นซอด้วงแล้วก็เล่นขุยค่ะแต่ขิมนี้เริ่มเล่นตอนประมาณป.2ค่ะก็เลยถนัดมากที่สุดก็เป็นสิ่งที่เราถนัดมากที่สุดด้วยค่ะเรียกได้ว่ารางวัลที่มาเยอะแยะขนาดนี้ครับรางวัลไหนที่เราตัวไหนครับที่เราภูมิใจที่สุดมีไหมอยู่ในแฟ้มเกียรติบัตรอยู่ในแฟ้มเกียรติบัตรรางวัลที่ได้มานี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาให้พี่ปลื้มดูหน่อยมีอะไรบ้างครับก็อันอย่างเช่นตัวนี้ได้ยกมาเลยนั่นแหละอันนี้ได้ที่3ระดับประเทศสังคมศึกษาของบริษัททอเทสเซ็นเตอร์ค่ะอันนี้ไปประกวดเมื่อปี2554ค่ะอ๋อนะครับแล้วก็โรคเกียรติยศตัวนี้อันนี้ได้รางวัลแข่งตอบปัญหาชีวประวัติของท่านสุนทรภู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็เราก็แสดงว่าเราก็ต้องมีการเก่งกับกลอนด้วยประมาณนี้หรือเปล่าก็คือเป็นการตอบคำถามคือข้อต่อข้อค่ะก็คือเราก่อนที่จะไปแข่งขันเราก็จะเตรียมตัวโดยการนำหนังสือมานั่งอ่านเกี่ยวกับชีวประวัติแล้วก็จำนิราศโครงกรและผลงานของท่านค่ะแล้วถึงเวลาเขาก็ใช้คำถามมาเราก็เขียนคำตอบแล้วก็ส่งไปค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเคล็ดลับที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จทำอะไรทำยังไงก็ในเวลาว่างก็อ่านหนังสือความรู้รอบตัวบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้ว่าอ่านมากจนเครียดเกินไปค่ะก็ควรมีเวลาพักให้เหมาะสมแล้วก็แบ่งเวลาให้เป็นค่ะก็อย่างที่เราบอกใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงในการอ่านหนังสือนอกนั้น5ชั่วโมงก็อยู่กับการเล่นแต่ว่าก็ไม่ทิ้งในการอ่านการเรียนด้วยเหมือนกันใช่ค่ะใช่ไหมครับอยู่โรงเรียนเราเป็นยังไงอยู่โรงเรียนก็ส่วนมากชอบเล่นกับเพื่อนใช่ไหมฮะถึงเวลาอาจารย์ดุไหมก็แล้วแต่ท่านค่ะคุณครูคนไหนที่เราเก่งที่สุดเกรงเลยเกรงแบบเห็นปุ๊บแล้วแบบก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะไม่ค่อยมีใช่ป่ะแนวทางในการที่เราสอนเนี่ยที่โรงเรียนกับที่บ้านสอนเหมือนกันไหมก็สอนคล้ายๆกันค่ะคือว่าที่โรงเรียนคุณครูเขาก็จะสอนหลักสูตรมาให้แล้วเขาก็จะให้การบ้านค่ะส่วนที่บ้านก็คือคุณแม่ก็จะเพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่โรงเรียนให้บ้างค่ะใช่ไหมครับก็แสดงว่าทั้งโรงเรียนก็สอนคล้ายๆกันในที่บ้านเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่มีส่วนร่วมยังไงบ้างก็ส่วนช่วยซื้อหนังสือค่ะเวลาถ้าอยากได้หนังสือเกี่ยวกับความรู้หรือว่ากับการ์ตูนอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะซื้อให้แล้วก็เวลาขับรถหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนอะค่ะถ้าเจอความรู้รอบตัวคุณแม่ก็จะพยายามสอนระหว่างทางค่ะก็ได้ส่วนนั้นมาด้วยเหมือนกันค่ะใช่ไหมครับรางวัลที่เราภูมิใจที่สุดว่าการสอบเนี่ยนะฮะอย่างที่เราเห็นก็คือโอเน็ตรางวัลเยอะแยะมากมายไก่กองด้วยนะฮะก็เรียกว่าเดี๋ยวมาอันนี้แค่ส่วนนึงของรางวัลที่น้องทอยได้มานะครับเรียกว่าคนที่ประสบผลสำเร็จแล้วก็เคล็ดลับดีๆขนาดนี้นะครับผมฝากอะไรถึงคนที่เขาอยากจะเรียนเก่งๆหรือทำให้ตัวเองมีความพยายามมากๆเนี่ยต้องฝึกยังไงดีก็คืออย่างแรกก็คือต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองค่ะพอสร้างให้ตัวเองก็จะมีเป้าหมายในการเรียนเราก็จะต้องคิดว่าทำยังไงเราถึงจะได้แบบเขาทำยังไงเราถึงจะเป็นแบบเขาแล้วเราก็ตั้งใจมีความมานะอดทนในการทำค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆนะครับของน้องทอยนะฮะที่เรียกว่าประสบผลสำเร็จในการเรียนด้วยนะฮะม.1สู้ๆเอาให้ได้นะเดี๋ยวเบรกหน้าครับคุณผู้ชมครับเรารู้จักเกี่ยวกับเรื่องราวของคนเก่งในเบรกนี้ละเบรกหน้าผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปรู้เคล็ดลับดีๆกับผู้ปกครองบ้างกับคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องทอยนะฮะว่าจะมีเคล็ดลับการสอนยังไงการเรียนยังไงแล้วก็ทำยังไงน้องเขาได้เก่งขนาดนี้ช่วงหน้ากลับมากับบุรีรัมย์โชว์นะครับรุ่นเล็กนี่รุ่นใหญ่
รุ่นเล็กรุ่นใหญ่นั่นรุ่นเล็กนี่รุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นไหนๆก็ใส่ J-Press J-Press สบายหนุ่มรุ่นเล็กนี่รุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่นั่นรุ่นเล็กนี่รุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นไหนๆก็ใส่ J-Press J-Press สบายหนุ่มเมื่อเธอไม่รักตัวเองไม่เคยดูแลแม้ตัวเองแล้วเธอจะรักฉันยังไงฮะดูแลตัวเองด้วยใหม่แมนซัมสูตรคอลลาเจน 2,000 มิลลิกรัมซิงค์และวิตามินซีดื่มทุกวันเครื่องดื่มแมนซัมทำอะไรเนี่ยรีโมทเนี่ยกระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริงเอาละครับเข้าสู่เบรกที่3ของรายการบุรีรัมย์โชว์ผมตอนนี้ผมอยู่กับแม่น้องทอยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่น้องทอยแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออรพินสิริชัยบุญวัฒน์นะคะเป็นคุณแม่ของน้องทอยคุณพ่อของน้องทอยชื่อมานิศสิริชัยบุญวัฒน์ค่ะก่อนอื่นคุณแม่ขอขอบพระคุณทีมงานบุรีรัมย์โชว์นะคะที่ให้เกียรติครอบครัวเรามาถ่ายทำรายการค่ะยินดีเช่นกันครับแล้วก็เป็นเกียรติเหมือนกันที่ได้มารู้จักกับน้องคนเก่งขนาดนี้ด้วยเหมือนกันขอบคุณค่ะคุณแม่ครับถามคุณแม่นิดนึงก็คือน้องเขาเป็นมีลูกทั้งหมดกี่คนครับอ๋อมีลูก2คนค่ะคนโตนี่ชื่อทัชพลสิริชัยบุญวัฒน์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องท็อปค่ะวันนี้ไม่อยู่ตอนนี้เขาไปเรียนม.5อยู่ที่กรุงเทพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะแล้วก็เป็นเด็กเก่งคนนึงเหมือนกันแม่ก็ธรรมดาค่ะธรรมดาธรรมดาเหมือนคนนี้ไหมคนนี้ก็ธรรมดาธรรมดาอันนี้คือเลี้ยงแบบธรรมดาธรรมดาเลยค่ะใช่ค่ะเคล็ดลับที่ทำไมน้องทอยถึงได้เก่งขนาดคุณแม่สอนยังไงฮะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะเพียงแต่ว่าก็ฝึกเขาให้เป็นคนมีความรับผิดชอบค่ะเลิกเรียนมาก็ให้ทำการบ้านตามที่ได้รับมอบหมายค่ะแล้วก็ตรงไหนไม่เข้าใจแล้วก็เสริมหรือว่าให้ไปเรียนพิเศษบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้เขาฝึกเองสงสัยก็ให้ถามเนี่ยค่ะเมื่อกี้สัมภาษณ์น้องพลอยน้องพลอยบอกว่าเวลาที่คุณแม่พาไปเที่ยวไปไหนโน่นนี่เจออะไรระหว่างทางเนี่ยเป็นการเรียนรู้เฉพาะหน้าก็ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่เด็กเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยถามบางทีเราก็ต้องบอกเองค่ะถามว่าน้องทอยนี่อะไรอันนี้มันเรียกว่าอะไรอย่างบางทีเราพาไปตลาดหลังสถานีรถไฟก็จะถามตัวนี้เรียกว่าอะไรเอาไปทำอะไรหนูรู้จักไหมค่ะก็มีบางอย่างที่เสริมเข้าไปเสริมเข้าไปน้องก็จะได้นอกจากวิชานะคะอย่างบางทีเขาอยู่บ้านก็ให้เขาช่วยมาช่วยหน้าร้านมาช่วยขายยาให้ฝึกหัดทอนเงินให้ฝึกหัดรู้จักพูดกับคนรู้จักขอบคุณรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับโดยนิสัยส่วนตัวของน้องเขาเป็นยังไงครับน้องเขาก็เป็นเด็กร่าเริงเป็นคนไม่เครียดนะคะเป็นเด็กร่าเริงแล้วก็ขี้เล่นค่ะไม่ค่อยขยันจริงเหรอไม่ค่อยขยันจริงเหรอก็เป็นคนขยันด้วยนะฮะแล้วก็ที่ผมเห็นอีกอย่างนึงก็คือการเรียนเก่งของน้องเขามากแล้วก็รางวัลมากมายมากคุณแม่พอจะไล่ได้ไหมว่ามีรางวัลไหนที่น้องเขายังพอจะจำได้ไหมฮะมีรางวัลไหนที่น้องเขาได้มาค่ะได้ค่ะได้ก็เขาจะรู้ค่ะน้องทอยก็รู้บ้างค่ะรู้บ้างอ่ะเดี๋ยวช่วยคุณแม่ค่ะล่าสุดที่ได้ก็คือว่าเขาก็ได้คะแนนที่ทางครอบครัวภาคภูมิใจมากๆนะคะก็คือเขาได้คะแนนโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษค่ะของชั้นป.6 นะคะ100คะแนนเต็มนะคะเป็นคะแนนสูงสุดระดับประเทศนะคะแล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ก็ได้คะแนนสูงสุดของเขต1นะคะของเขต1ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนอกจากนี้เขาก็เคยไปแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตอนน้องเขาอยู่ป.5แต่ไปแข่งกับพี่ๆป.6 อะค่ะไปแข่งที่เมืองทองธานีนะคะเขาได้รางวัลระดับประเทศนะคะลำดับที่4ค่ะค่ะแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee แล้วก็มีไปได้โล่รางวัลที่โรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัด101ในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สถาบันทดสอบต่างๆเป็นที่1ระดับภาคบ้างที่1ระดับประเทศบ้างในวิชาภาษาอังกฤษและสังคมศึกษาค่ะแล้วนอกจากนี้ที่ว่าภาคภูมิใจมากๆเหนือสิ่งอื่นใดนะคะคือว่าเขาได้รับโล่รางวัลเด็กดีมีคุณธรรมของ
กรมศาสนาค่ะของกรมศาสนาที่ไปรับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ผ่านที่ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อปีนี้วันเด็กที่เพิ่งผ่านมาอ๋อใช่ไหมเมื่อต้นมกราใช่ค่ะเป็นรางวัลของกรมศาสนาอันนี้ภาคภูมิใจมากๆแล้วก็ขอพูดอีกอย่างค่ะก็คือว่าเขาได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนเนี่ยทำให้ลูกเนี่ยได้ฝึกหลายๆอย่างนะคะความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำค่ะก็ด้วยเหมือนกันแสดงว่าเป็นประธานนักเรียนมาก่อนด้วยเป็นประธานนักเรียนค่ะก็คือทางโรงเรียนเขาจัดการเลือกตั้งค่ะก็คือให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.5ได้เลือกตั้งประธานนักเรียนค่ะตอนนั้นก็ได้คะแนนเสียงประมาณ500คะแนนครับจากทั้งหมด800คะแนนโอ้โหเยอะเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าเรานี่ก็ไม่ธรรมดาเจ๊โตขึ้นอยากเป็นนักการเมืองไหมไม่หรอกค่ะของไม่ใช่ป่ะถามคุณแม่อีกอย่างนึงครับอยู่บ้านเขาอยู่ในสายตาเราตลอดอยู่ละแต่ว่าอยู่ในโรงเรียนนี้เราไม่เห็นอยู่ละนิสัยเขาที่อยู่โรงเรียนเป็นอีกอย่างนึงคุณแม่เคยห่วงไหมครับเวลาเขาอยู่โรงเรียนส่วนใหญ่ที่ได้ยินมาก็จะเป็นคนคอยพยายามถามคุณครูตลอดค่ะว่าลูกอยู่โรงเรียนเป็นยังไงดื้อไหมมีปัญหาอะไรกับใครไหมอย่างนี้นะคะก็คุณครูก็จะตอบว่าเขาก็จะเป็นเด็กขี้เล่นแล้วก็เป็นเด็กแบบเข้ากับคนง่ายหัวล้อเสียงดังเป็นเด็กไม่เครียดค่ะอันนี้ก็ดีใจค่ะนะฮะกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของโรงเรียนที่คุณแม่ไปบ่อยๆเวลาค่ะครับคุณแม่พาน้องเข้าไปแข่งด้วยตัวเองหรือว่าเวลาไปทดสอบด้วยตัวเองไหมฮะค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปเองถ้าเกิดแข่งแมตช์สำคัญก็จะปิดร้านไปกับคุณพ่อเลยปิดไปเลยปิดร้านไปค่ะไปดูลูกเลยค่ะแมตช์ไหนที่ไปเป็นเวลานานๆบ้างคุณแม่ส่วนใหญ่ไม่นานแป๊บเดียวค่ะไปเมืองทองก็ไปเมืองทองธานีกรุงเทพไปกี่วันก็ตอนนั้นก็ไปประมาณ 2-3 วันแต่แข่งแค่แป๊บเดียวนะคะประมาณเขาแข่งกันนานไหมฮะเวลาเราไปเราเห็นเวลาไปเทสทีไปแข่งทีนึงเนี่ยบางทีเราใช้เวลาเป็นวันบ้างเป็นนั่นบ้างแล้วเวลาเราไปเทสหรือว่าไปแข่งเกี่ยวกับเรื่องราวของการศึกษาการเรียนเนี่ยเขาใช้เวลากันประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่กิจกรรมค่ะอย่างที่ไปแข่งก็ไม่นานเท่าไหร่นะน้องทอยนะสเปลลิ่งบีมันจะแข่งสะกดคำนะคะก็ไม่นานค่ะคุณแม่มีการเตรียมตัวน้องยังไงในการเวลาก่อนจะไปแข่งใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวแข่งแต่ละครั้งหรือว่าการเทสแต่ละรอบอย่างเงี้ยนะคะใช้เวลาในการเตรียมตัวจัดการอีกนานไหมค่ะการแข่งส่วนใหญ่หรือว่าการเตรียมตัวนะคะมันจะเรียกว่าไปเตรียมตัวสำหรับการแข่งในตอนนั้นๆเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างยากการเตรียมตัวนี่ก็คือเตรียมตัวเหมือนเราหยอดกระปุกออมสินคือหยอดทุกวันหยอดสม่ำเสมอให้มีความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ถึงเวลาเขาก็ดึงออกมาใช้ได้เองแล้วมันก็จะไม่หนักมากหมายถึงว่าในการเตรียมตัวก็คือค่อยๆเตรียมมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆค่ะทีนี้ในการแข่งขันเนี่ยค่ะบางครั้งมันก็จะมีเรียกว่าอะไรประสบความสำเร็จบ้างหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จบ้างทั้งนี้ก็เราก็ต้องเหมือนว่าอย่าไปมุ่งหวังหรือว่าไปทำให้เด็กเครียดนะคะหรือว่าก็คือว่าทำให้ดีที่สุดทั้งบ้านก็ไม่ว่าเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะผลเป็นแพ้หรือชนะยังไงก็ตามคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเก่งได้หรือทำตามความฝันของตนเองได้ถ้าเรามีความพยายามนะคะใช่ครับค่ะเอาละครับสุดท้ายแล้วนะครับคุณแม่อยากให้คุณแม่ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านนะฮะทำยังไงจะให้น้องเก่งอย่างนี้บ้างค่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือต้องมองต้องให้กำลังใจลูกเราเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็พยายามค้นหาว่าน้องเนี่ยค่ะเขามีความถนัดทางด้านไหนนะคะอาจจะไม่ใช่การเรียนอย่างเดียวเขาอาจจะเล่นดนตรีเก่งเล่นกีฬาเก่งนะคะเราก็ต้องส่งเสริมค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือระเบียบวินัยนะคะต้องให้เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็การเรียนหรือว่าการแข่งทุกอย่างเนี่ยค่ะบางครั้งมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกๆครั้งแต่ทุกๆประสบการณ์ที่เราได้นะคะก็เป็นสิ่งที่มีค่าแล้วเราก็นำมาใช้เป็นพลังบวกในการนำพาลูกเราก้าวต่อไปนะคะแล้วก็อย่าท้อถอยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะมีดีในตัวเองเราค้นหาให้เจอนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะส่งเสริมเขาให้เต็มที่เลยค่ะการได้ส่งเสริมลูกเนี่ยค่ะเป็นการให้ทรัพย์หรือว่าให้ปัญญาที่ดีที่สุดนะคะคุณแม่คิดว่าอย่างนั้นนะคะอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะก็เป็นการสอนที่ดีด้วยอย่างนึงนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงครับคุณแม่สำหรับคนที่อยากจะมาโชว์เหมือนน้องเขาอย่างเงี้ยนะฮะอยากให้เชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมอยู่ใครอยากจะมาโชว์หรือมีของดีอยากมาโชว์กับเรา
เชิญคุณแม่ชวนได้ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่คุณแม่คิดว่าดีมากๆเลยค่ะเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้คนบุรีรัมย์บ้านเราจริงๆนะคะได้มีโอกาสได้มาแสดงความคิดเห็นได้มีโอกาสมาแสดงศักยภาพนะคะคุณแม่จึงขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะที่มีลูกที่มีความสามารถในด้านต่างๆอาจจะไม่ใช่เรื่องการเรียนนะคะหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์อะไรดีๆนะคะเราควรจะมาแชร์ในสังคมบ้านเราเพื่อให้บ้านเรานะคะบุรีรัมย์เมืองแป๊ะของเราเนี่ยค่ะมีความเจริญยิ่งขึ้นไปมีคนที่มีคุณภาพหลากหลายนะคะไม่เฉพาะทางด้านการเรียนอย่างเดียวค่ะทุกๆด้านเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับเดี๋ยวให้น้องทอยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยก็วันนี้นะคะทอยที่ทอยผ่านมาได้ทั้งหมดก็มีทั้งประสบการณ์ที่ทอยชนะและทอยแพ้แต่ทอยก็เก็บประสบการณ์นั้นมาเป็นความรู้ความเข้าใจในตัวเองและยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นค่ะก็อยากให้ทุกคนขยันตั้งใจเรียนและส่งเสริมบุตรของท่านให้เป็นสิ่งที่ท่านอยากได้และค้นหาตัวตนของเขาให้เจอค่ะแล้วก็ขอแนะนำให้มาออกรายการนี้นะคะเพราะรายการนี้เขาส่งเสริมในทุกๆด้านของคนบุรีรัมย์ค่ะนะฮะเป็นความคิดเห็นของน้องเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณแม่น้องทอยนะฮะแล้วก็น้องทอยมากนะครับนะฮะและนี่ก็คืออีกหนึ่งนะฮะเด็กเก่งของเรานะครับส่วนใครที่อยากจะมาร่วมโชว์กับเรานะครับมีของดีอย่าเก็บไว้นะครับเอามาโชว์กับเราได้นะฮะที่นี่นะฮะที่บุรีรัมย์โชว์นะครับสามารถที่จะส่งอีเมลมาได้นะฮะที่อีเมลของเรานะครับที่ buriramshow@gmail.com นะครับหรือจะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับที่044-611-108นะครับอย่าลืมด้วยกันแล้วกันนะฮะวันนี้รายการบุรีรัมย์โชว์ครับหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าจะมีอะไรมาโชว์คุณผู้ชมอีกต้องรอติดตามให้ดีนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ